ก็สวัสดีนะครับสำหรับ Coding by M วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว Mean Stack นะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเราพูดถึง Router ก็คือกำหนดเส้นทางการวิ่งของURL นะครับซึ่งเวลาเรากำหนดเราก็สามารถกำหนดได้ในก็คือวันนั้นเราพูดถึงในส่วนของ index.js นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เราสร้างไว้ใน router นะครับ index.js ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกำหนดเส้นทางให้ URL ของเรานะครับเวลาจะวิ่งไปในเพจต่างๆนะครับในส่วนของที่เราทำไว้ในพาร์ทที่แล้วก็จะเป็น router นะครับ get ก็คือการดึงข้อมูลออกมาโชว์นะครับซึ่งก็ get ไปที่ home แล้วก็ get ไปที่ about นะครับ about page นะครับซึ่ง about page เนี่ยก็จะมี backslash ต่อไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะกำหนดยังไงนะครับอาจจะเป็น URL อื่นนะครับซึ่งในตัวของ get แล้วฟังก์ชันก็เป็น request response แล้วก็ next นะครับซึ่งจะ response ก็คือ rest .render นะครับก็ render ไปที่เพจ about นะครับซึ่ง about ตัวนี้ก็คือ about ปักนะครับแล้วก็ parameter ตัวนี้นะครับก็คือ title นะครับซึ่ง about ปักก็จะมี title เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง title ตัวนี้ก็จะโชว์ในรูปแบบของ h1 นะครับซึ่งเป็น h tag ของปักนะครับคล้ายๆกับ html แต่ก็ไม่เชิงว่าเป็น html ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่นะครับส่วนปักนั้นก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในส่วนของ coding by m ก็จะไม่ลงรายละเอียดในส่วนของปักนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการเขียนให้รู้ว่าคอนเซปต์เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นการ Route การวางกำหนดผ่านแล้วก็ Get ข้อมูลโพสต์ข้อมูลนะครับโชว์ในรูปแบบของเพจนะครับเราส่งค่า A เรารับค่า A ได้เป็นค่า A หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในรูปแบบการโชว์ก็สามารถโชว์ในรูปแบบของ HTML ธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งยังตัวอย่างนี้นะครับเช่นในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงการแสดงผลแบบ array นะครับหรือการแสดงผลที่เป็น list นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการส่งค่านะครับก็คือ submit form นี่แหละนะครับจะเป็นรูปแบบยังไงนั้นเดี๋ยวในเบื้องต้นนี้เราก็จะพูดถึงในส่วนนี้ก่อนนะครับก็ในส่วนของการโค้ดเราก็จะจากที่จะสอนที่จะทำให้ดูในพาร์ทนี้นะครับก็เราก็กำหนดเส้นทางของหน้าที่เป็นลิสต์นะครับลิสต์เพจนะครับส่วนของ router หรือ view นะครับ public อันนี้เป็นตัว app.js นะครับก็ไม่มีอะไรมา list page นะครับก็ route นะครับ router นี่แหละนะครับ router.get นะครับก็ get ข้อมูลซึ่งเป็นผ่านนะครับก็ผ่านที่เราจะตั้งก็เป็นผ่าน list นะครับ list page นะครับ list page วันนี้ขอสั้นๆนะครับก็จะไปแบบไม่ยาวนะครับวันนี้เอาแค่การโชว์แบบ
เก็ตที่เป็น HTML นะครับให้โชว์แบบเป็น HTML นะครับก็ฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วย request นะครับ request ก็คือ IQ นะครับแล้วก็ REST นะครับ REST response นะครับแล้วก็ next นะครับซึ่งก็ตามคอนเซปต์ของตัว admin นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมปิดแท็กนะครับปิดซิงเกิลโคลอนนะครับแล้วก็ list.render นะครับเราจะเรนเดอร์ไปไหนนะครับก็เพจเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อว่าเพจ list นะครับ list.spark นะครับจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการสร้างเพจอยู่นะครับงั้นเอาแบบง่ายเนาะก็ list นี่แหละนะครับ list page list.spark ก็สิ่งที่เราจะโชว์เราก็ยังไม่ได้โชว์อะไรนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับก็ list นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ router นะครับเราจะประกาศไม่ใช่เป็น address นะครับขออภัยนะครับก็ว่านะครับก็คือ variable นะครับก็ประกาศเป็น array เท่ากับกับตัว single colon นี้นะครับแล้วก็ ul li นะครับซึ่งเป็นแท็กของ list นะครับก็ android นะครับ drod ก็ปิดแท็กนะครับอาจจะใส่อีกตัวนึงนะครับ li นะครับแล้วก็เป็นWindows นะครับ Windows Phone นะครับก็เป็น LI นะครับ iOS นะครับนะครับแล้วก็ปิดแท็ก URL นะครับจากนั้นนะครับก็ค่อย less นะครับก็ less dot นะครับ send นะครับ send อะไรนะครับแล้วก็ send array นี่แหละนะครับ arr นี่แหละนะครับก็ปิดแท็กลืมปิดนะครับปิดนี่หากันกระจายนะครับถ้าลืมปิดในส่วนของรูปแบบการเซ็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้ next นะครับเราก็ใส่แค่2อย่างนะครับจากนั้นเราก็ลองรันดูนะครับว่าถ้าเราวิ่งไปที่list เนี่ยครับมันจะได้ยังไงนะครับส่วนปลั๊กตัวนั้นนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเก็บไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งตัว list page นะครับเกิด error นะครับว่ามันหาไม่เจอนะครับอาจจะต้อง terminate ใหม่ก็คือ run ใหม่ลืมปิดนะครับทุกการเขียนก็ต้องปิดนะครับปิดแท็กนะครับมาแล้วนะครับเมื่อเรา get แบบนี้นะครับก็คือเป็น custom page นะครับตอมแบบ HTML นะครับ Windows Phone ไม่แน่ใจว่าพิมพ์แบบนี้ไหมนะพิมพ์ผิดเปล่านะ Windows Phone นะครับ Windows Phone มี S นะครับต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับจะได้ไม่
ี้ยนนะครับมาWindows Phone Windows Phone นะครับมันก็ต้อง Stop Start ใหม่อีกรอบนึงนะครับมาแล้วครับอัปเดตแล้วนะครับนี่คือรูปแบบของการ Custom นะครับการ Get แบบ Custom Response แบบ Your แบบ HTML Tag หรือ Tag ต่างๆที่เราสามารถกำหนดได้นะครับโดยที่ไม่แสดงในรูปแบบของปลั๊กนะครับซึ่ง list bug เนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนที่เราจะโชว์นะครับแม้เราจะลบออกก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ list นะครับก็หลายรอบนะครับก็ยังได้ Android iOS อยู่นะครับจะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นLinux นะครับ Linux จะต้อง stop นะครับก็ start ใหม่อีกรอบนะครับมาแล้วนะครับก็ Linux มานะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นการ get อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการ custom tag นะครับในการแสดงผลนะครับในพาร์ทที่4เนี่ยเราจะพูดถึงการ submit form นะครับตัวนี้เราจะขอสั้นๆไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยเราจะลงเป็นการ submit form การมีฟอร์มมี data กรอกแล้วก็ submit ปุ๊บก็ให้โชว์ข้อมูลนะครับเหมือนการกรอกฟอร์มฟอร์ม login ฟอร์มบันทึกข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับ coding by am ก็มาเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ